ันนี้คนเยอะมากๆเลยเหมือนที่เราเห็นว่าเยอะจริงๆเพราะว่าคนที่ตกรอบที่อื่นเนี่ยคือมารวมกันตรงนี้หมดเลยเพื่อที่จะมาเป็นซูเปอร์บอยกับพวกเราถือว่าสู้แล้วก็เราเห็นถึงพลังในการสู้ฝันของแต่ละคนมากๆครับวันนี้เป็นวันที่ได้เห็นทั้งแบบว่าคนที่มีความสามารถมากมายเลยจนแบบบางทีเราบอกว่าโหไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยแต่ดีใจมากๆเลยฮะที่ได้มาที่นี่เพราะว่าที่เนี่ยเป็นเวทีที่แบบพลิกชีวิตคุณจริงๆนะครับผมยินดีด้วยยินดีด้วยที่ได้เข้ามาครับคุณตีเองก็เหมือนพี่คิมครับรู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้เห็นเขาเรียกว่าศักยภาพเด็กๆเนาะเด็กๆสมัยนี้ใหม่ๆครับที่มีศักยภาพเองทั้งร้องเองทั้งเต้นเองแล้วก็การแสดงเองนะครับแล้ววันนี้ได้เห็นว่าโอ้โหเด็กรุ่นใหม่สุดยอดเด็กไทยนี่สุดยอดมากจริงๆครับแล้วก็ตีอยากจะอวยพรนะครับขอให้เด็กๆที่ตั้งใจมาแล้วก็เอาหัวใจที่จะมาสู้เอามาสู้เอามาเขาเรียกว่ามารับโอกาสใหม่ๆของตัวเองที่นี่ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับและขอให้ได้ครับครับก็เอาเป็นว่าทุกคนก็พูดไปหมดแล้วแหละแล้วก็รู้สึกเหมือนกันว่าเราก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจก็เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องนะครับผมที่มาในซูเปอร์บอยโปรเจกต์นี้ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมได้ผ่านเข้าสู่รอบ100คนด้วยนะครับครับสู้ๆครับในฐานะที่เราเป็นศิลปินต้นแบบที่เราจะต้องเป็นแบบอยากให้น้องๆตัว SC572 ตัวพี่เองมีการทำการบ้านยังไงมากน้อยแค่ไหนเพราะเดี๋ยวพอมันมีประกาศผลตอนเวิร์คช็อปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าไปอยู่ในส่วนครับก็อย่างแรกเลยคือพวกเราก็พัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดที่จะรับสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านแล้วก็เหมือนมีคนใหม่มาแล้วเราเดินไปด้วยกันเราก็ต้องทำตัวเองให้ดีที่สุดก่อนครับผมก็ท้ายที่สุดแล้วก็คือจริงๆแล้วเราต้องเกริ่นก่อนว่าเราทุกคนมีความเก่งแต่ว่าต้องเรียกว่าเก่งกันคนละแบบนั่นหมายความว่านี่คือจุดที่ทำให้เรารวมกันเป็น SB5 ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะไปถ่ายทอดต่อน้องๆเนี่ยแน่นอนเราต้องเอาจุดเด่นที่สุดของแต่ละคนเนี่ยไปถ่ายทอดให้น้องแต่ละคนด้วยเลยด้วยซ้ำนั่นหมายความว่าน้องแต่ละคนเนี่ยจะต้องเก่งแล้วคิดว่าเราต้องเก่งเกินพวกเราด้วยซ้ำในการที่จะเข้ามาสู่โปรเจกต์นี้แล้วก็จบออกไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับนันติก็เชื่อว่าเด็กๆรุ่นใหม่เขาเก่งกันอยู่แล้วนะครับทำได้อยู่แล้วส่วนนันติเองก็จะเป็นต้นแบบที่จะแชร์ประสบการณ์มากกว่าครับว่าเข้ามาอยู่ในองค์การเนี่ยต้องทำไงบ้างครับแล้วก็การที่จะพัฒนาฝีมือตัวเองเนี่ยต้องพัฒนาอย่างไรทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับผมพวกเราทั้ง5คนนะครับผมพร้อมที่จะพัฒนาไปพร้อมๆกับทุกคนที่เข้ามานะครับผมเราร่วมด้วยช่วยกันครับช่วยเหลือกันแล้ววันนี้หนุ่มหายไปไหนครับพี่เต้พูดถึงเลยเราต้องเจอกันห้าหนุ่มพี่เต้หายไปไหนครับพี่เต้ไม่ค่อยสบายครับช่วงนี้โหมงานหนักนิดนึงนะครับผมก็เลยทำให้ร่างกายป่วยแต่ว่าก็จิตใจพวกเราก็สู้ครับสู้ไม่ถอยเลยครับผมพี่เต้ก็เดอะโชว์มาสก์ก่อนนะครับวันนี้ได้มาขึ้นเวทีจริงๆแล้วเมื่อวานพี่เต้กับพวกเราเนี่ยแหละก็ถ่ายกันหนักมากจนถึงโอ้ดึกมากเลยห้าทุ่มตั้งแต่เช้าตีห้าถึงห้าทุ่มครับผมก็ถ่ายมาหนักมากแล้วก็พี่เต้อดทนมีความเดอะโชว์มาสก์ก่อนแล้ววันนี้ก็ยังมาก็มาแสดงโชว์ให้กับแฟนๆของพี่น้องเราทุกคนนะครับก็ตบมือให้พี่เต้ครับผมครับผมพี่เต้เก่งมากครับก็โอ้โหตอนนี้นี่มีทั้ง1เลยฮะละครเราต้องถ่ายละครกันครับแล้วไปถ่ายที่หัวหินไกลมากแล้วคือเราต้องเดินทางแล้วก็ยังมีงานแฟนมีต่างประเทศแล้วก็มีแฟชั่นโชว์อีเวนต์แล้วก็ซักซ้อมของซูเปอร์บอยเราใช่ซูเปอร์บอยอีกคือ30วันนี้แทบจะแน่นๆไม่มีวันหายใจเลยครับผมแน่นๆแล้วมั้งเนี่ยที่2เดือนแล้วที่ไม่มีวันใช่แล้วก็เดือนนี้ผมแอบดูตารางมานิดนึงก็เต็มเหมือนกันเต็มเหมือนกันแต่ว่าเราเข้าใจว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับผมก็ทำให้เต็มที่ครับสู้เพื่อทุกคนแล้วก็สู้เพื่อครับเราพร้อมจริงๆครับพวกเราคิดกันไว้เสมอนะครับว่างานมาเนี่ยเราทำเต็มที่กันอยู่แล้วเราไม่เคยเกี่ยงเรื่องงานใดๆทั้งสิ้นเราคิดว่าเรายังมีพลังเรายังมีร่างกายที่ยังพอทำไหวเราทำครับหนึ่งหลักเพื่อตัวเราครับสองก็เพื่อแฟนๆทุกคนจะได้เห็นผลงานเราเยอะๆด้วยใช่เพราะงั้นเราสู้เต็มที่อยู่แล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมแต่ฝากเป็นกำลังใจพวกเราทั้ง5คนด้วยครับบายกล้องคอนเสิร์ตขอบคุณครับฝากเชียร์พวกเราด้วยเป็นกำลังใจครับฝากเชียร์น้องๆนะครับผมน้องๆพี่ๆที่เดินเข้ามาอีกครั้งนึงยังไงก็ฝากด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้เข้ารอบที่ได้ Fast Tag ทุกคนนะครับผมก็เตรียมตัวให้ดีเพราะว่าคิดว่ารอบต่อไปที่เป็น100คนและคัดเหลือ12คนเนี่ยก็โหดแน่นอนนะครับผมอย่าเพิ่งดีใจว่าคุณได้ฟาสแท็กแล้วคุณจะได้เข้า12คนนะครับใช่ไม่ไม่ข่มขู่ไม่ข่มขู่อันนี้รับน้องโหดป่ะเนี่ยเราอ่ะฮะข่มขู่ไว้ก่อนแล้วแหละรายการแน่นอนใช่
ช่เพราะพวกเราจะเป็นอะไรบิ๊กบอยบิ๊กบอยก็เลยเป็นบิ๊กบอยให้แบบคนที่เข้ารอบมาครับผมก็เหมือนจะเป็นทีมบาสทีมลุงคิมมอนไอพี่คิมมอนเอาใหม่หรือจะเป็นทีมบาสหรือจะเป็นพี่คิมมอนทีมพี่คิมมอนหรือทีมพี่ตีพี่เต้พี่คอปเตอร์ก็จะมีทีมก็จะมีทีมให้ทุกคนจริงๆแล้วอาจจะเป็นตามคาแรคเตอร์หรือความสามารถหรืออะไรเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับผมระวังนะคนนี้ดุนะครับคนนี้ดุแต่หัวใจให้น้องเต็มร้อยนะนี่ถึงหน้าจะว้าแต่หัวใจเคียวมีอะไรบ๊ายบายพี่ว้ากันเดี๋ยว